ทีนี้นะครับเราก็นะครับตัดสังกะสีนะครับหรือจะเป็นอลูมิเนียมก็ได้นะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆนะครับก็ควรที่จะมีผู้ปกครองดูแลนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างคมค่อนข้างคมแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับอันตรายนะตัวนี้คมนะครับก็พับให้พอดีนะครับแล้วก็ตัดทรงนี้นะทีนี้ผมก็มาทาบนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ตัวนี้นะครับฉากของผมนะครับยึดใส่ตัวนี้นะให้พอดีนะครับแล้วก็ใส่น็อตล็อกนะฮะแล้วผมก็จะพับตัวนี้ปิดพอผมต้องการที่จะเอาไปทิ้งผมก็เอาตัวนี้เทครับผมแต่ว่าเราก็ทำตัวล็อกลูกกระดิ่งตัวนี้คือตัวที่ใส่ขยะนะครับคือประมาณนี้นะฮะเนาะ ใส่ขยะใส่ฝุ่นอะไรเนี่ยจะลองหมุนดูครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเก็บเข้าไหมนะครับเราลองทำตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับคือต้องเนี่ยตัดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอมาก่อนนะครับมาที่จุดเป็นอะไรไม่เป็นไรครับกาวตัวนี้นะครับโอเคครับ